แอนนายืนยันไม่หนีไม่โกงรับวางแผนธุรกิจพลาดเสียหายไม่ถึง200ล้านกลายเป็นประเด็นดราม่าสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังแอนนาวรินทร์วัดสังโรชี้แจงไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กหลังมีเพจออกมาโพสต์ข้อความแฉประมาณว่าแอนนาทีวีภูผู้เสียหาย100กว่าคนยอด200เอ็มกล่องสุ่มทองล่าสุดเมื่อวานทางมิสแกรนด์กับนวัดช่วยแอนนาไลฟ์ขายของใช้หนี้เรื่องนี้ร้อนจนไปถึงแอนนาต้องออกมาชี้แจงประเด็นนี้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแต่ความเสียหายไม่ถึง200ล้านผู้เสียหายแค่ 50-60 คนตอนนี้ทยอยเคลียร์ใกล้หมดแล้ว 90% รู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวนี้จะมีลูกค้าแค่คน2คนที่ไม่โอเคยอมรับว่าเกิดจากการวางแผนธุรกิจผิดพลาดพร้อมสู้และเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นยืนยันไม่หนีไม่โกงซึ่งล่าสุดบอสใหญ่แห่งมิสแกรนด์นวัดอิสระไกรศีลได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สตอรี่ IG พร้อมข้อความส่งกำลังใจให้กับแอนนาด้วยข้อความที่ว่าเป็นกำลังใจให้แอนนาทุกวิกฤตคือโอกาสเดี๋ยววันนี้จะคิดโอกาสใหม่ๆให้ครับนอกจากนี้ยังได้ชวนแอนนามาไลฟ์ขายของพร้อมมิสแกรนด์กับเจ้าตัวช่วยไลฟ์ขายของไชนี่ซึ่งจากข้อความนี้ทำเอาแอนนาถึงกับร้องไห้เลยกันทีเดียวค่ะ